ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเชียร์ก็คืออะไรคุณผู้ชมละครเรื่องทองประกายแสงกำลังจะลงจอวันแรกแล้วน่าดูมากน่าดูมากเพราะอะไรขนาดน้องใบเฟิร์นนางเอกบอกว่าพี่หนูเอ่ยปากเลยว่าหนูเล่นเรื่องนี้หนูกำไรในการทำงานมากครับไม่ได้กำไรว่าประกบพระเอกถึง9คนนะเอาพี่เข้าใจไปแบบนั้นนะขอโทษจะไม่ขอเลยเหรอพี่แจ็คอันนั้นอะถ้าเป็นหนูเนี่ยนึกคิดอย่างไรแต่น้องใบเฟิร์นเขาแบบว่าเขาคิดอย่างอื่นในการที่จะร่วมงานกับแบบโปรเฟชชั่นอลพระเอกทั้ง9คนแล้วเขาก็บอกว่าเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมการเรียกว่าการันตีกำไรให้กับคุณผู้ชมที่ชมทองประกายแสงเหมือนกันนะคะสำหรับทองประกายแสงเป็นเรื่องราวของทองดีผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนก็ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เธอปมนึงก็คือว่าเธอต้องการหาความรักที่แท้จริงของเธอเพราะว่าตั้งแต่เธอเกิดมามองซ้ายมองขวาหรือเธอทุกข์ใจเหลือเกินก็ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเธอจึงตามหาความรักครั้งนี้แล้วเธอจะตามหาเจอไหมแต่เธอก็ผ่านไปตั้ง9คนครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเรียกได้ว่าเป็นแบบครบทุกรสจริงๆวันนี้เลยมีสัมภาษณ์พิเศษใบเฟิร์นมาให้ฟังกันค่ะถ้าเกิดว่า1 2 3 4มันมีเออแล้วก็มีเขาเป็นประมาณนี้ไม่เอาเดี๋ยวสปอยตอนจบเธอจะพาเราล่อนป่ะเขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มีใครไม่มีใครที่เป็นของเขาไม่มีใครที่รักเขาและเขาไม่มีจริงๆเขาตั้งคำถามตลอดเวลาว่าเออชีวิตเขาเหมือนล้มลงหรือเป็นอะไรไปเขามองซ้ายมองขวาเขาไม่เจอใครเขาเลยอยากมีใครสักคนตลอดเวลาเขาจะกลัวการอยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวไม่นะทุกอย่างจะต้องดีขึ้นทุกอย่างเขาจะต้องรอดความไม่ยอมแพ้เราชอบวิธีคิดของผู้หญิงที่มันไม่ท้ออ่ะมันลุยไปข้างหน้าลุยแบบมันสู้ยิบตาเราชอบตรงเนี้ยและนี่เองก็คือจุดเริ่มต้นทำให้กำเนิดเกิดเป็นเรื่องราวในละครทองประกายแสงที่บอกเล่าเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาจากทองดีสู่ทองประกายและผู้ชายก็คือหมุดที่ปักไว้ในแต่ละช่วงชีวิตของเธอสู้ดิว่าอีหญิงชีวิตโมแต่ไปทุกข์อยู่กับอดีตปัจจุบันจะเหลืออะไรผู้ชายอาจจะไม่ใช่ทางเลือกเดียวในชีวิตของเราซึ่งเรื่องราวแต่ละคนนั้นรสชาติแตกต่างกันขั้นสุดที่เรียกว่าเหมือนดูละครสั้น9เรื่องแต่ละเรื่องก็มีแนวที่แตกต่างกันไปบางทีมันเริ่มต้นจากรักก็มีตอนนี้เธอก็อยู่กับเราแล้วไงเธอน่ารักในสายตาเราก็พอแล้วเริ่มต้นจากรักแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่รักก็มีทำตัวเป็นพระเอกแต่จริงๆร้ายกว่าใครเลยคือถ้าเขาพลาดอ่ะทุกคนก็จะทำร้ายเขาเหยียบย่ำทำถึงมากถ้ามนจะเลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียเราตัดแม่ตัดลูกกันมันสนุกมันได้เป็นอะไรที่สำหรับเฟิร์นพ่อได้เล่นทางนี้อ่ะชีวิตทองพ่อได้เรียนรู้ในแบบทองเนาะชีวิตใบที่ได้เจอนักแสดงเก่งๆทุกคนแล้วตั้งใจทุกคนก็เป็นโชคดีของใบที่แบบโอ้ได้ร่วมงานกับคนนี้คือมันมีแต่กำไรอ่ะทั้งตัวเองแล้วก็คนดูแน่นอนฝากคุณทองดีด้วยนะคะในทองประกายแสงค่ะฝากด้วยค่ะน่าดูมากนะเริ่มต้นตอนแรกนะคะ14 สิงหาคมนี้ค่ะ2 ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31นะคะ